โสดอีกครั้งกลับมาโสดเจ็บแต่จบยูทูบเบอร์สาวชื่อดังประกาศเลิกแฟนหนุ่มลือว่าถูกนอกใจอีกครั้งสำหรับมิวกี้ปรายาที่ล่าสุดค่ะเธอเล่าเรื่องราวที่ต้องปิดฉากความรักกับแฟนหนุ่มดีกรีเชฟบอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องความรักมิวกี้เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าความรักสวยงามและเป็นพลังขับเคลื่อนมิวกี้ให้มีแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างมิวกี้พยายามประคับประคองทุกความสัมพันธ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่มิวกี้จะทำได้โดยเฉพาะครั้งนี้มิวกี้พยายามยื้อและไปต่อมิวกี้จริงจังทุ่มเทกับความรักทุกครั้งเสมอถ้ามิวกี้ตัดสินใจเปิดตัวและคบใครจริงจังในฐานะแฟนมิวกี้เสียใจมากที่ความรักของมิวกี้กับเชฟครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้งและมิวกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดแต่ครั้งนี้ทำให้มิวกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์มิวกี้รู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวของมิวกี้จะมาพร้อมข่าวเสมอและคนมีอีกหลายๆคนที่คอยรอเหยียบซ้ำเมื่อมิวกี้ล้มคอมเมนต์แย่ๆที่คอยตามด่ามิวกี้แบบสะใจตลอดเวลาแบบสนุกปากทำได้เลยค่ะหากมันทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและขอขอบคุณร่วงหน้าสำหรับกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนๆทุกคนเจ็บแต่จบท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามค่ะยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับมิวกี้ด้วยนะคะ